สมปองไลฟ์โต้ไม่ใช่คนหิวเงินลั่นไม่สบายใจสัญญาทำงานเจ๊ติ๋มทีวีคูรู้สึกไม่เป็นตัวเองสมปองไลฟ์ชี้แจงบ้างขอบคุณในน้ำใจที่เจ๊ติ๋มทีวีคูให้ที่อยู่อาศัยตนยังไม่ได้หิวเงินเห็นเงินเป็นใหญ่และไม่ยุ่งกับธุรกิจสีเทาแน่นอนส่วนเรื่องคบเพื่อนขอตัดสินใจและพิจารณาเองส่วนประเด็นขอแยกตัวเพราะไม่สบายใจกับสัญญาที่ทำงานไปแล้วรู้สึกไม่เป็นตัวเองและทำประโยชน์ให้อีกฝ่ายได้ไม่เต็มที่ช่วงสายวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์64เจ๊ติ๋มทีวีภูพันธิพาสกุลชัยได้ออกมาแถลงข่าวซัดทิศสมปองนครไทยสงฆ์ซึ่งได้ขอถอนตัวจาก3รายการได้แก่รายการถึงไหนถึงกันทางช่อง5รายการมหาพาสนุกทางช่อง9และรายการโทรติดทิศตอบทางทีวีภูออนไลน์โดยเจ๊ติ๋มฟาดไม่ยั้งว่าทิศสมปองเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเองแท้ๆและตนก็ไว้ใจรีโนเวทบ้านให้ใหม่บวกกับซื้อเสื้อผ้าให้หมดไปเกือบล้านแชร์กลับเลขติดหนี้10ล้านเพราะซื้อที่ส่วนตัวเล่นเอาอึ้งกันไปเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าติดหนี้เพราะเอาเงินไปช่วยเด็กๆซึ่งเจ๊ติ๋มกล่าวว่าตนขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดและขอไม่เกี่ยวข้องกับสมปองอีกหลังจากนั้นพักใหญ่ทิศสมปองก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงความในใจทางฝั่งของตนเองซึ่งก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังเคลียร์ไม่ครบให้สิ้นสงสัยโดยทิศสมปองไลฟ์เคลียร์เป็นประเด็นดังนี้ความจริงมีคนบอกผมให้เงียบแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้ผมก็เลยจะขอแถลงข่าวเล่าความจริงผมไม่ใช่สายโพสต์นานๆถึงจะโพสต์ทีผมก็ได้ฟังแถลงจากพี่สาวมาแล้วเดี๋ยวก็จะเคลียร์ให้ฟังเป็นประเด็นเรื่องแรกที่ผมเข้าไปอยู่ที่บ้านเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเป็นพระก็มีทีมงานติดต่อไปถ่ายรายการพูดคุยกันไปมาผมก็บอกว่าโทรหาหน่อยหึโทรหาเหรอผมก็บอกกลัวอะไรผมไม่ใช่ลูกน้องก็โทรแล้วก็พูดคุยกันพี่เขาก็บอกก็มาอยู่ที่บ้านมีบ้านมีออฟฟิศให้อยู่เราก็บอกเหรอครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันก็ไปดูกันเลยครับช่างก็กำลังรีโนเวทพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกดีจังที่เราได้มีที่อยู่หลังจากออกมาก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ถามว่าไปขอไหมก็ไม่ได้ไปขออย่างนั้นหรอกครับเป็นการมีน้ำจิตน้ำใจเขาเสนอมาเราก็ได้ครับผมอาจจะมีวาสนาได้อยู่แค่เดือนเดียวก็ขอบคุณมากๆครับเคลียร์ประเด็นเรื่องเสื้อผ้า 80,000 บาทตนไม่รู้ราคาใส่อะไรก็ได้และได้ทำการไลฟ์ให้โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ร้องขอแล้วด้วยผมเป็นพระมาตลอดก็ไม่ได้มีชุดสำรองผมไม่รู้ราคาหรอกครับไปถึงสหพัฒน์ผมก็ไลฟ์ให้เลยเพราะผมรู้ว่าไลฟ์ของผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่นั่นผมก็ไลฟ์ให้โดยที่ไม่ต้องร้องขอส่วนเสื้อผ้าผมไม่รู้หรอกครับว่าอะไรถูกอะไรแพงพอรู้จักบางยี่ห้อสำหรับผมอะไรก็ได้ผมใส่อะไรก็ได้ผมบอกด้วยซ้ำว่าเลือกให้ผมเลยออกแบบให้ผมด้วยผมแล้วแต่เลยว่าจะอะไรให้ผมยังไงต่อให้วันนั้นให้ผมแค่1-2ตัวผมก็แล้วแต่ผมไม่รู้ราคาด้วยซ้ำว่าวันนั้นทั้งหมดเท่าไหร่แต่ทราบว่ามีส่วนลดให้ผมก็ตอบแทนด้วยการไลฟ์ให้ไม่ได้เป็นคนติดยี่ห้อครับผมใส่อะไรก็ได้ครับถ้าให้ผมเลือกเองผมอยากใส่ชุดฟุตบอลด้วยซ้ำเรื่องหนี้สินสมปองย้ำชัดตนเองทำงานใช้หนี้อีกฝ่ายไม่ได้มาใช้หนี้ให้ตนเรื่องหนี้ผมพูดมาตลอดที่ผมต้องพูดเพราะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้เอาเงินออกมาจากพุทธศาสนาเลยเมื่อผมเป็นหนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบแล้วทำไมถึงเน้นเรื่องของเงินเหลือเกินก็แน่นอนผมก็ต้องหาเงินเพื่อเอาไปใช้หนี้ผมไม่ค่อยชอบการได้เงินมาเปล่าๆผมจะได้เงินก็ต่อเมื่อทำงาน
ทำประโยชน์ให้เขาก่อนแล้วได้เงินมาแล้วผมมีหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นผมก็ต้องทำงานใช้หนี้อยู่แล้วผมจะไม่ให้คนเอาเงินมาใช้หนี้ให้ผมอยากจะทำงานใช้หนี้เองก็เป็นความจริงครับงวดแรก1ล้านบาทเดือนละ 2.5 แสน4เดือนผมเพิ่งทราบจากเลขาผมเองว่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลยเขาไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งผมก็ขอบคุณครับวันนั้นผมก็แจกเงินทีมงานได้เงินมาล้านหนึ่งเอาไปคนละ500คนละ 1,000 ผมเพิ่งรู้ว่าอ้าววันนั้นเป็นเงินทำงานผมไม่ใช้เงินก้อนนั้นด้วยเพราะเงินก้อนนั้นเขาเอาไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งผมทำงานเพื่อใช้หนี้พี่สาวท่านนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับแต่เป็นเงินที่ผมทำงานมาแต่ถ้าผมยังทำงานไม่ครบผมก็มีแชทไปหาท่านเลยเปิดแชทคุยที่คุยกับอีกฝ่ายอ่านให้ลูกเพจฟังพร้อมขอบคุณอีกฝ่ายที่คอยสั่งสอนตนมาตลอดส่วนเรื่องการคบใครขอตัดสินใจไตร่ตรองด้วยตัวเองส่วนเรื่องงานเอาตามที่พี่บอกได้เลยนะครับจ่ายผมเป็นงานก็ได้ครับตามเห็นสมควรจะตกลงกันเป็นงานเป็นครั้งไปซิทคอมครั้งละเท่าไหร่รายการไลฟ์ครั้งละเท่าไหร่รายการทีวีครั้งละกี่บาทส่วนหนึ่งล้านบาทค่อยหักกับค่าตัวผมที่เราจะกำหนดตามเรทของผมในปัจจุบันก็ได้ครับก็เอาตามนั้นถ้าพี่เขาไม่สะดวกตามเรทจะลดหย่อนก็ได้อยู่แล้วกราบขอบพระคุณที่ท่านนั้นมากมากที่เมตตาสั่งสอนผมหลายสิ่งหลายอย่างดูแลผมมาตลอดที่เรารู้จักกันก็ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับช่วง 25-26 ธันวาคมผมรักและเคารพหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานกับพี่ลูกชายพี่ก็น่ารักมากมากผมรู้สึกรักและสนิทสนมมากมากส่วนเรื่องคบเพื่อนคบคนผมขออนุญาตตัดสินใจและไตร่ตรองเองว่าจะคบใครอย่างไรผมจะคบคนดีมีน้ำใจรักผมหวังดีกับผมอย่างแน่นอนครับขอบคุณพี่และลูกชายและทุกท่านในบริษัทนั้นมากมากผมชอบทำงานครับงานคือชีวิตของผมมีงานอะไรผมเต็มที่ครับที่ผมทำงานหนักไม่ใช่เพราะผมหิวเงินผมทำงานผมทำประโยชน์ให้ก่อนให้เหมาะสมกับความเหนื่อยของผมแล้วผมก็เอาไปใช้หนี้หรือใช้จ่ายกับทีมงานผมไม่ได้ทิ้งใครเลยตั้งแต่ผมออกมาย้ำไม่ได้หิวเงินเห็นเงินเป็นใหญ่ฟังดูแล้วผมกลายเป็นคนโลภบวชมา30ปีไม่ได้ช่วยอะไรถ้าผมอยากรวยจริงๆผมคงไม่บวชเป็นพระหรอกสิ่งที่ผมเรียนมาสังคมสงเคราะห์ก็ไม่ได้ทำให้ผมรวยวงการที่ผมอยู่ก็ไม่ได้เอื้อให้ผมรวยอยู่แล้วผมออกมาเป็นหนี้ติดตัวมาผมก็ชดใช้อยู่แล้วอย่ามองว่าผมเป็นคนหิวเงินย้ำนะครับไม่มีใครใช้หนี้ให้ผมทำงานใช้หนี้ที่เหลืออยู่ถ้ามันยังไม่คุ้มกับเงินหนึ่งล้านบาทจะให้ผมใช้เป็นเงินหักจากบัญชีที่ผมทำงานให้ไปแล้วหรือจะให้ผมทำงานให้ได้หมดเลยผมคุยกับคุณเต้แล้วด้วยเรื่องนี้ซึ่งคุณเต้บอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเราก้าวผ่านเรื่องนั้นไปแล้วแจ้งสัญญาเดิมทำให้รู้สึกไม่สบายใจทำงานแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองจึงขอเปลี่ยนสัญญาใหม่แต่สุดท้ายตนเองก็ยังไม่ได้เซ็นวันนั้นทีมงานผมก็นั่งการเต็มห้องคุณเต้ก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะได้เซ็นสัญญาคุยกันไปมาก็มีมาให้เซ็นคือทีมงานผมที่ไปเซ็นคิดว่าเดือนละล้านด้วยซ้ำแต่จริงๆมันคือ4เดือนล้านมันก็ไม่ใช่ปัญหาผมอ่านดูทีมงานช่วยกันดูแล้วก็เซ็นไปแต่งานแรกคือไปถ่ายซิทคอมตื่นตั้งแต่6โมงเช้าทำงานจริงๆ9โมงเช้าจนถึงตี2แต่ยังเหลือนักแสดงอีกท่านหนึ่งซึ่งดูแล้วตี 4-5 แน่นอนเลยไปขอท่านนั้นว่าครั้งหน้าไหมเหมาะทีมงานผมง่วงแล้วเสียงผมก็หายแล้วมันก็หายต่อเนื่องถึงวันนี้ที่มีคนบอกว่าเสียงผมเหมือนเป็ด
เสียงแหบๆวันนั้นก็มีส่วนอย่างมากวันนั้นเสียงหมดเลยครับแต่ไม่มีปัญหาผมเค้นเสียงได้ผมรู้สึกว่าผมทำงานให้ใครมันต้องคุ้มค่าเขาผมต้องได้ใช้ศักยภาพของผมความเป็นตัวตนความสนุกของผมมีเอนเนอร์จี้ของผมอย่างเต็มที่แค่เสียบแหบพลังมันก็ลดลงไปเยอะมากๆแล้วครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมผมก็ทบทวนแล้วว่ามันไม่ใช่เราคงทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่ผมรู้สึกว่าพี่ชายผมเขาทำได้ดีน่าจะช่วยเชียร์ได้เพราะตัวผมเองก็จะมีผลิตภัณฑ์นั้นมันก็มีผลที่จะทำงานสวยรายการก็มีคนที่พูดได้ดีพูดได้ชัดกว่าผมคล่องกว่าผมผมไปยืนนิดๆหน่อยๆผมก็รู้สึกว่าจะมาเสียเงินให้เราทำไมถ้าเราทำงานให้เขาไม่คุ้มเราไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นควรจะให้คนที่คล่องกว่าทำผมก็เลยยื่นเรื่องไปผมก็บอกกับคุณเต้ว่าผมไม่สบายใจตรงนั้นตรงนี้หยิบสัญญาออกมาก็เลยเกิดการคุยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าวันมันเยอะไปหรือรายการมันซ้ำกันมันถี่ไปจะเดือนละครั้งไหมรายปักไหมหรือเต็มที่อาทิตย์ละครั้งไหมก็พูดคุยกันแต่อย่างที่บอกครับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนผมมันก็ไม่ใช่ก็คุยกันตามตรงก็คุยกันว่าอะไรที่ให้ได้อะไรให้ไม่ได้แต่ผมยังไม่ได้เซ็นผมก็อยากรอบคอบเพราะครั้งแรกที่ผมเซ็นไปเราดูไม่ละเอียดมันไปไหนไม่ได้มันติดอยู่ตลอด7วันเรื่องนั้นผมไม่มีปัญหาหรอกสำคัญคือผมได้ทำประโยชน์ได้เต็มที่ไหมคุ้มค่าเงินที่เขาจ่ายไหมและเป็นตัวเราไหมผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานจะรู้กันก็ต้องดูและพิจารณากันมากพอสมควรเรื่องค่าตัวไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมันใช่ตัวตนผมหมายผมไม่ได้หิวเงินมันเป็นเรื่องของเนื้องานเป็นหลักเป็นเรื่องความไหวไม่ไหวของผมด้วยซีรีส์กับประเด็นคบคนสีเทายานตนไม่ยุ่งกับธุรกิจสีเทาเป็นเรื่องที่ผมซีเรียสและจริงจังเรื่องคบคนสีเทาทำธุรกิจสีเทาผมไม่มีปัญหาใครจะไปทำตรงนั้นแล้วแต่เลยแต่ผมไม่สูบบุหรี่อาจจะมีการแซวเรื่องตู้ไวน์ที่เขายังให้ผมชิมแล้วบอกว่าไวน์มันเป็นเครื่องดื่มคนชั้นสูงผมยังสวนไปเลยว่าอร่อยตรงไหนแล้วคนจนดื่มไม่ได้เหรอครับก็ขำๆกันรู้สึกเป็นน้ำผลไม้ด้วยซ้ำผมไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ผมก็ปฏิบัติตามที่ลูกเพจบอกผมเรื่องจริงครับที่พี่เขาบอกว่าขอตู้ไวน์เอาไว้นอนดูผมไม่ค่อยได้ดื่มผมจะไม่ดื่มถ้าไม่ได้เข้าสังคมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ออกด้วยผมไม่ยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนอะไรที่ผิดกฎหมายยิ่งไม่ต้องพูดถึงชัดเจนคบคนสีเทาทำธุรกิจสีเทาผมไม่ยุ่งส่วนคบคนจะสีเทาไหมผมอาจจะไม่ได้เช็คประวัติอะไรขนาดนั้นซึ่งต่อไปผมอาจจะเช็คก็ได้แต่ผมไม่มีปัญหานะครับกับคนสีเทากับประเด็นมีหนี้สินเพราะไปซื้อที่ดินให้ครอบครัวปลูกสวนยางนั้นสมปองบอกไม่มีอะไรเป็นของตนลั่นไม่ใช่ความผิดหากจะตั้งเป้าหมายชีวิต3เดือนมีเงิน100ล้านบาทลั่นตนยังเป็นสมปองคนเดิมแต่ขอเลือกทำงานที่ตนเองมีความสุขยินดีร่วมด้วยหากอีกฝ่ายให้โอกาสพ่อแม่พี่คนบ้านนอกบ้านนาก็เป็นที่ดินธรรมดามันไม่มีอะไรที่เป็นของผมอยู่แล้วผมก็เป็นพระอีกเรื่องมันก็ไม่ใช่ความผิดนะกับการอยากได้เงินเยอะๆ3เดือน100ล้านจริงไหมมันมีคำพูดของพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็พูดไว้เชิงคำว่าไม่ได้ให้มาเหยียบเลยผมก็จำมาแล้วพูดไปใครมันจะไปได้อะไรขนาดนั้นก็พูดทีเล่นทีจริงถ้าใครตั้งเป้ามันก็เป็นเป้าหมายของเขามันเป็นแรงผลักดันของคนที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ต้องใช้เงินมันไม่ใช่ว่าต้องได้100ล้านจริงๆกึ่งแซวกึ่งขำกันไปแต่ถ้าใครจะจริงจังมันก็เป็นสิทธิ์เป็นแรงผลักดันของคนคนนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ตั้งเป้าอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นคนไม่ดีผมมีนโยบายทำงานด้วยความสุขผมต้องทำงานด้วยความสุขเท่านั้น
ชีวิตหลังจากนี้ผมก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่เต็มเวลาที่ผมมีซึ่งผมทำอย่างนั้นมาตลอดยิ่งออกมายิ่งต้องเต็มที่มากกว่าเดิมทุกเรื่องราวก็มีบทเรียนให้กับผมสอนคนมาเยอะในการตั้งสติมาปัญหาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหาสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ้งรอยยิ้มไม่มีสติมาหมาไม่กัดสติถูกกัดจะกัดกับหมาก็แค่เดือนกว่าก็มีเรื่องราวที่เป็นบทเรียนมากมายให้กับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เมตตาผมยินดีมากๆที่จะร่วมงานเพียงแต่ว่าให้ผมได้ทำประโยชน์ให้ที่นั้นได้เต็มที่เป็นตัวตนของผมผมมีความสุขในการทำงานไม่ใช่ว่าผมไปทำแล้วไม่มีความสุขเพียงแค่มันตะหงิดใจอะไรบางอย่างว่าเราทำเต็มที่ไหมเหมาะไหมผมก็ยังเป็นสมปองคนเดิมเพิ่มเติมคือตั้งใจทำงานให้มากขึ้นอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรสีเทาและยาเสพติดผมร่วมงานได้ถ้ายังให้โอกาสผมหมอปลายเตือนกอพอเสียคนบันเทิงโควิดปลายพันการเมืองหนักมากวงการสูญเสียหลายรายหนักจนน่ากลัวหมอปลายเตือนกอพอสูญเสียคนบันเทิงระวังสภาพจิตใจให้ดีโควิดปลายพันอีกอย่าประมาทห่วงการเมืองร้อนแรงน่ากลัวหมอปลายพรายกระซิบเปิดคำทำนายกลางรายการแซะเผยโควิดจะกลายพันธุ์อีกและจะสูญเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าหลายรายส่วนการเมืองจะร้อนแรงขึ้นช่วงปลายปีหมอดูทำนายสุดแม่นจากปีที่ผ่านมาหมอปลายพรายกระซิบได้ให้สัมภาษณ์กับ2พิธีกรบุ๋มปนัดดาและอั๋นภูวนาถในรายการแซทที่ CHANGE 2561ร่วมกับทางอมรินทร์ TV HD 34เผยว่าโควิด-19จะกลายพันธุ์อีกครั้งช่วงเดือนมีนาคมเมษายนอาจกระทบประชาชนเกี่ยวกับอาหารการกินแต่ไม่ส่งผลกระทบถึงชีวิตหลังจากนี้สถานการณ์โควิดจะไม่รุนแรงเท่าปีก่อนพร้อมเผยต่อว่าดารานักแสดงจะติดเชื้อโควิดจำนวนมากในช่วงนี้และจะสูญเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าหลายรายในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนเรื่องการเมืองร้อนแรงมีคนบาดเจ็บถึงช่วงปลายปีบุ๋มปนัดดาสิ่งที่คุณเห็นคือเห็นจากอะไรและสิ่งที่คุณเห็นต่อจากนี้โอมิครอนหรือโควิดมันจะยาวต่อไปถึงปลายปีหรือปีหน้าไหมหมอปลายพรายกระซิบคือจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านยมบอกเรื่องของโอมิครอนมันจะกลายพันธุ์อีกช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าการกลายครั้งหน้าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเราหรือพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแต่ถามว่าอันตรายมากไหมในเรื่องของชีวิตมนุษย์คงไม่มากแต่เสี่ยงในเรื่องของอาหารการกินค่อนข้างเยอะค่ะคืออาจจะติดเชื้อหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารต้องหาแบบต้องฆ่าเชื้อโรคต้องมีน้ำยาคลีนอาหารก่อนที่จะมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้มากขึ้นอั๋นภูวนาถแต่ว่าถ้าพูดถึงความรุนแรงที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตการตายการป่วยหนักล้มหายตายจากของคนไม่แรงใช่ไหมหมอปลายพรายกระซิบไม่แรงเท่าเดลต้าไม่แรงเท่าสมัยที่เป็นโควิด-19ตอนนั้นขบุ๋มปนัดดาแล้วสิ่งหนึ่งที่หมอปลายพูดนะเราเห็นภาพชัดเจนเลยบอกว่าคนในวงการบันเทิงจะติดโควิดกันเยอะมากสำหรับปีนี้แม่นมากเลยคุณเห็นภาพอะไรเหรอแล้วจะเยอะกว่านี้อีกไหมหมอปลายพรายกระซิบเยอะค่ะพี่บุ๋มคือจะเยอะกว่านี้ไปอีกแล้วก็จะเยอะจนคนในวงการแทบจะชินเลยค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นโรคทั่วไปเหมือนคนเป็นหวัดเป็นมะเร็งแบบนี้แล้วค่ะแต่ด้วยการที่จะต้องใช้ชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้เพราะเดี๋ยวคนนี้ก็ติดคนโน้นก็ติดแต่ก็ยังคงต้องทำงานกันต่อไปอั๋นภูวนาถหมอปลายพี่อั๋นถามนิดแต่อาจจะถามย้อนไปนิดนะว่าเวลาที่หมอปลายเห็นเรื่องพวกนี้คือเห็นเป็นภาพเลยหรือเป็นเสียงเขามาบอกเลยหรือเราต้องถามหมอปลายพรายกระซิบ
คือเราต้องจุดธูปถามท่านก่อนท่านถึงจะมาบอกซึ่งบางครั้งก็มาด้วยเสียงหรือบางครั้งก็แฝงไปเลยพูดออกจากปากไปเลยหรือว่าบางครั้งก็จะให้เห็นเป็นภาพชัดๆว่าลักษณะนี้มีค่ะบุ๋มปนัดดาอีกเรื่องที่ต้องถามเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงหมอปลายบอกว่าปีนี้เราจะเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าเยอะมากยังจะมีอีกหลายรายไหมหมอปลายพรายกระซิบเท่าที่ดูยังมีอีกหลายรายค่ะเราดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันและในเดือนกุมภาพันธ์จะหนักกว่านี้ค่ะบุ๋มทำหน้าตกใจบอกว่าที่ผ่านมาเฉลี่ยเดือนละคนแล้วนั่นในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นปลายอยากให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพจิตให้ดีเพราะว่ายังไงวงการบันเทิงจะต้องดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เราทนกันมานานแล้วอยากให้อดทนกันอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะอีกแค่ไม่กี่เดือนก็หลุดแล้วค่ะอันภูวนาถแล้วโดยภาพรวมนอกจากโอมิครอนนอกจากโควิดมีอะไรที่น่าห่วงและน่าตื่นเต้นในปีนี้อีกบ้างเราจะได้ตั้งรับกันหมอปลายพรายกระซิบปีนี้เรื่องของการเมืองหนักครับพี่อันหนักมากจนน่ากลัวก็จะมีบาดเจ็บมีของจริงมีควันจริงเลือดจริงจะเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนจะเริ่มมีควันมีอะไรขึ้นมาแล้วและเดือนเมษายนจะเห็นว่าภายในน่าจะเปลี่ยนแปลงหนักกว่านี้ตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มนะคะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแต่รอยสะกิดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบจริงจังถามว่าลากยาวไหมจากพื้นดูนะตอนนี้นะคะไม่เกินเดือนพฤศจิกายนค่ะอันภูวนาถซึ่งมันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องไหมเพราะตอนนี้ก็กระทบอยู่แล้วแต่จะเพิ่มมากขึ้นไหมหมอปลายพรายกระซิบดูแล้วไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้อีกแล้วค่ะแต่ดูแล้วช่วงกลางปีจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่มันจะพังคนที่มีเงินทุนหรือใครที่ลงพวกคริปโตหรือใครที่เล่นหุ้นจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเศรษฐกิจจะพังจากคนกลุ่มนั้นด้วยที่เขาพังจากการที่กระดานล้มแล้วคนทั่วไปก็จะต้องช่วยกันเองค่ะมิถุนายนจะหนักกว่านี้เพราะแบบว่าหนักจริงๆบุ๋มปนัดดามาถามเรื่องที่ชุ่มชื่นหัวใจกันนิดเกี่ยวกับตัวของหมอปลายเองเห็นบอกว่าจะไปบวชเหรอหมอปลายพรายกระซิบใช่ค่ะคือตั้งใจที่จะไปบวชตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแต่เพราะว่าติดโควิดแล้วเราก็เรียนและศึกษาพระพุทธศาสนามาใช่ไหมคะว่าถ้าเวลาที่เราได้บวชเราอยากจะบวชเป็นภิกษุณีเราตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุ้มครองเราทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยแต่กว่าที่จะติดต่อเรื่องได้เพิ่งมาติดต่อได้ในปีนี้เราก็เลยคิดว่าจะบวชช่วงเดือนมิถุนายนเป็นจำนวน3เดือนค่ะเพราะเราจะต้องไปปลงผมที่เนปาลหรือศรีลังกาค่ะเท่านั้นเพราะประเทศไทยไม่สามารถทำได้ถ้าจะปลงผมเป็นภิกษุณีนุ่งเหลืองห่มเหลืองค่ะซึ่งในช่วงนั้นท่านบอกว่าไปได้คือท่านกำหนดไว้คือวันที่21มิถุนายนต้องปลงผมเรียบร้อยแล้วและห่มเหลืองเรียบร้อยแล้วแต่เราก็เตรียมแผน2เอาไว้ถ้าเกิดบินไม่ได้ก็จะบวชเป็นชีพรามก่อนแล้วค่อยไปแต่ยังไงก็ต้องโกนผมแล้วบวชให้ได้ค่ะอันภูวนาถหมอปลายอาจจะเป็นคำถามที่แปลกหน่อยแต่หมอปลายเคยสงสัยไหมว่าทำไมท่านถึงคุยกับหมอปลายหมอปลายพรายกระซิบท่านคงคุยกับคนอื่นด้วยค่ะแต่เราเป็นประเพณีแต่พอเชื่อเราก็เชื่อหนักมากคือเวลาที่เราทำเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรบางอย่างเวลาที่เราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคุ้มครองเราเราก็จะตั้งจิตว่าเรายอมทำทุกอย่างที่ท่านสั่งค่ะบุ๋มปนัดดาตอนนี้ได้ข่าวมาว่าคิวดูดวงยาวมากแล้วก็ดังไปถึงประเทศจีนเลยต่างชาติบอกว่าอยากให้บินไปเหลือเกินหมอปลายพรายกระซิบคือจริงๆเราอยู่ต่างประเทศมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางมาเลเซียฮ่องกงทางสิงคโปร์ก็จะรู้จักเราอยู่แล้วถามว่าเราเห็นตลอดเวลาไหมเราบอกท่านค่ะว่าเราเห็นตลอดเวลาไม่ได้เพราะเราสงสารคนใกล้ตัวเพราะเหมือนเราระแวงตลอดเวลาบุ๋มปนัดดาหมอปลายอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในช่วงนี้บ้างหมอปลายพรายกระซิบ
ตอนนี้ข้อแรกอยากให้ประหยัดนะคะข้อที่2ทำเกษตรที่บ้านทานผักผลไม้และอย่าประมาทในเรื่องของเชื้อโรคศึกษาก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเพิ่มโดนเข้าไปท่านยมบอกว่า4เข็มพออย่าเกินนั้นเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมอันภูวนาถสุดท้ายมีข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้างไหมหมอปลายพรายกระซิบข่าวดีน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ก็ทนหน่อย